เสียวตอบได้หรอคะพี่ยินนะคะในการเราห้าวินะคะปลายปีนี้จะมีลุ้นลุ้นลุ้นปลายปีนี้จะมีไปต่างประเทศงานแบรนด์ใหญ่ก็อยากให้ติดตามกันด้วยทีนี้อยากรู้เพราะว่า2คนเนี่ยเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังมากในระหว่างที่เล่นซีรีส์ด้วยกันมีโมเมนต์อะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นตอนสุดท้ายดีกว่าเกือบสุดท้ายที่มันมีการแบบสกินชิปกันมากมากเลยเล่นเหมือนโดนเนื้อโดนตัวไงทีนี้ก็คือแบบว่าแบบชอบจับคอชอบอะไรอย่างงี้จังหวะไม่แยกคิวเลยนะดีท่าเลยนะไม่เดี๋ยวเชื่อว่าบางคนก็ไม่เข้าใจเพราะเวลามีแฟนหรือว่าอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทเช่นไฮดี้มาริมาอะไรก็แต่หนูจะแบบชอบไปหอมแก้มชอบไปกอดชอบไปคือเป็นคนแบบชอบเป็นคนเล่นแบบโดนตัวอยู่ทีนี้กับอินฟ้าเล่นปะไม่ค่อยโดนแต่ที่อยากรู้ตอนถ่ายยังไงกี่เทคอะเฮ้ยฉากนั้นน่ะหรอค่ะกี่เทคเทคเดียวอ๋อคือเอาให้ผ่านไปผมไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักว่าเฮ้ยจะต้องมีแฟนนะอยากมีแฟนอะไรเงี้ยไม่เอาโฟกัสงานอะไรอย่างงี้พี่เชื่อว่าถ้าใครรักชาร์ลอตรักใครเขาก็รักจริงผมก็เชื่อผมก็ว่าอย่างนั้นนะใช่ค่ะWe gotta dodge of the tabloids. Low, 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 low.